เต้นเก่งเต้นดิเต้นแล้วดีมาแล้วสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการปากท้องต้องรู้ดูแล้วรู้รวยรายการจะเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับครับชยามิตรชัยมาแล้วครับผมตาพัทรพลนิธิวรพลครับผมจะหันไปทางถนนแป้งลูกพ่อไม่ใช่แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเป็นพิธีกรหน้าใหม่เข้ามาโอ้โหต้องบอกว่าหน้าใหม่นี่หน้าใหม่กว่าครับเพราะว่าเพิ่งพบแพทย์มาวันนี้มาในลุคของ2คู่ดูโอเป็นพี่น้องนะครับใครเป็นพี่ใครเป็นน้องตกลงกันก่อนเขาบอกให้ต้าเป็นพี่เหรอเพราะว่าจากอะไรอ่ะอุ้ยพี่ต้าครับตายแล้วกินหัวเอาวันนี้พิเศษจริงๆครับผมนะครับนอกเหนือจากเรา2คนจะมาเล่าร้านดีร้านเด่นร้านดังแล้ววันนี้พิชยาเตรียมอะไรมาครับโอ้โหคุณแม่คุณพ่อครับนอกจากผมจะเตรียมมาเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณทางจังหวัดตากมากๆเลยนะครับนี่ของดีจังหวัดตากเอามาโชว์ในสตูของเราอันนี้ตั้งให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มก่อนนะแต่นี่แค่น้ำจิ้มยังไม่ใช่จานหลักอ่ะใช่แต่แต่ละอันแต่ละอย่างโอ้โหบลักักฮะคุณครับผมแต่ก่อนที่จะพูดอะไรไปเนี่ยผมขอมาสูตรที่ชื่นใจทีได้ไหมฮะระวังหนามพี่เข้าไปยอมทุเรียนทุเรียนจากต่างเหมือนกันโอ้โหทำไมลูกมันใหญ่ขนาดนี้แล้วข้างๆกันนั้นมะละกอใช่ไหมไม่ใช่สิมันใหญ่มากผลอะโวคาโดอะโวคาโดคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะในปากท้องต้องรู้คุณของดีของเด็ดของเขาเนี่ยนะฮะของจังหวัดตากเนี่ยเขาเคยมาแล้วแต่บอกว่ามาแล้วต้องมาอีกเพราะว่าเขามีดีจริงๆก็เลยต้องเอามาแล้วไม่ได้ทานสดๆกันอย่างเดียวคุณผู้ชมวันนี้มีมาฝากหลายอย่างเผื่อๆจะชี้ช่องทางทำเงินกันด้วยนะแปรรูปได้เป็นสารพัดอย่างเลยตั้งอยู่บนหน้าจอของแห้งของอบนี่แมคคาเดเมียใช่ไหมกล้วยอบกล้วยตากอะไรรวมไปถึงของหวานน่ะผลไม้เอาไปทำเป็นของหวานน่ะทำได้ยังไงมีสูตรอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้คุยกันค่ะนะครับปากท้องต้องรู้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเดี๋ยวก็คุยสดๆกันบ้างได้นะครับใครมีของดีของเด็ดอะไรก็อย่าลืมนะครับส่งมาบอกกันตะเดี๋ยวที่แรกพี่เอจะพาไปเชียงใหม่ก่อนเลยดีกว่าดีครับนะฮะมีไก่ย่างอยู่เจ้าหนึ่งคุณไก่ย่างเนี่ยทานง่ายเนาะแล้วเมืองเราเนี่ยเป็นอะไรที่หาง่ายมากเลยแล้วก็อร่อยอร่อยใช่แต่ไก่ย่างที่นี่นะครับคุณแม่คุณพ่อครับต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าเด็ดนะฮะมี10บาทคุณก็อร่อยแล้วก็อิ่มได้ด้วยแล้วก็รสชาติดีด้วยนะฮะจะเป็นยังไงไปดูหน้าตาเขาก่อนดีกว่าสี่ไม้สี่ไม้เลือกก่อนเลือกก่อนเลือกครับเดี๋ยวเลือกให้เอาไม้ใหญ่ๆเหมือนเดิม5ไม้ก็ได้6ไม้ก็ได้6ไม้เนาะครับได้ครับไม้6ไม้ครับคุณพ่อค้าขายไก่ย่างคุณดูดิท่าทางเขาคล่องว่องไวเห็นป่ะตาไวจริงใช่แล้วมีอัธยาศัยดีๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะพ่อค้าแม่ขายจ๋าจะเหน็ดจะเหนื่อยเรารู้นะว่าเขาอยู่ที่หน้าเตาเนี่ยบางทีเขาร้อนนะเขาร้อนนะแต่เขาก็ยิ้มสู้นะครับนี่แหละคืออัธยาศัยนะครับมันเป็นกลเม็ดเด็ดพลายที่ลูกค้ามัดใจลูกค้านั่นเองใช่ไหมล่ะเร่งหยิบไก่ย่างใส่ถุงให้ลูกค้ามือเป็นระวิงเลยคุณที่ร้านไก่ย่างแดงยอดแชมป์จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะฮะถึงจะสวมหมวกใส่แมสก็ยังมีคนจำได้แหมคุณปลอมตัวไม่รอดหรอกครับเป็นคุณตำรวจนั่นเอง นะครับคุณคือคุณตำรวจนะครับบอกว่าหรือว่าจะปลอมตัวมาเป็นสืบรับราชการรับเราก็ไม่รู้ได้นะฮะแต่ก็อยากจะทราบว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมคุณตำรวจถึงได้มาขายไก่ย่างตรงนี้ครับอยากฟังเสียงจังครับผมดาบตำรวจสุทธิพันธ์อินตาครับผมผู้บังคับหมู่งานปสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ครับก็เวลาพักเวรก็มาขายไก่ย่างครับอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมของน้าซึ่งเป็นน้าเขยที่เป็นเชฟอยู่ภาคกลางครับเป็นไก่ย่างแดงสูตรดั้งเดิมที่เป็นสีย้อมสีแดงเพราะว่าเป็นออริจินอลของไก่ย่างแดงครับแล้วก็หนักไปด้วยเครื่องก็เลยมีคนติดเยอะครับขายมานานหรือยังครับพี่อ่ะเป็นอะไรที่ชอบมากที่สุดเลยนะครับไก่ย่างแดงแล้วพี่จะเรียกอีกชื่อก็คือไก่ย่างหวานๆเนี่ยอ๋อมันอร่อยอ่ะมันอร่อยจริงเนาะทางใต้ก็มีพี่เขาเรียกไก่ย่างกอและกอและใช่ป่ะมันจะเป็นน้ำจิ้มของเขาที่เอาจิ้มแล้วก็เป็นสีแดงๆใช่ไหมเออโอ้ก็ได้อีกหวานนิดนึงอีกจะรสชาตินึงเนาะตะเนาะน่ากินจังเลยดาบนะฮะดาบสุทธิพันธ์คนขยันนะใช้เวลาว่างพักเวรไงคุณมาขายไก่ย่างแดงได้2ปีแล้วอยู่ตรงเนี้ยนะฮะสูตรเนี้ยเขาก็จะหมักไก่ด้วยแบบเครื่องปรุงนะคะ
ับแล้วก็เน้นไปที่พริกไทยดำมันก็เลยมีความนุ่มหอมอร่อยแล้วมันจะหอมนะใช่แล้วย่างเตาถ่านแบบนี้นะคุณนะแต่ละวันเขาขายไก่มากกว่า40โลอ่ะไก่รีบโตนะจ๊ะนี่ขนาดแค่มาช่วงเวลาพักเบรกพักเวรนะแป๊บเดียววันละ40โลเยอะไหมล่ะเยอะนะเยอะนะคุณมีให้เลือกนะครับคุณทั้งปีกไก่สะโพกไก่โครงไก่นะครับและที่ขายดีที่สุดคืออะไรตูดไก่ครับตูดไก่เหรอจริงไงนี่ไงนี่มันเป็นแบบนี้กินแล้วมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้ครับราคาเพียง10บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอไก่ย่างต้องกินกับอะไรอ่ะส้มตำสิครับอ่านี่ไงต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยเห็นป่ะนี่ส้มตำก็ต้องมาแล้วโดยเฉพาะส้มตำปลาแซ่บๆแบบนี้นะครับเอาใจแฟนพันธุ์แท้ครับปลาเขาเนี่ยหอมนัวไม่แพ้ธาตุใดเลยแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับไก่ย่างแดงยอดแชมป์อยู่ริมทางเรียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกนะ บ้านดอนชัยป่าแดดนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นเองเขาบอกพิกัดมาด้วยก็คือเลยทางข้ามสะพานวัดเกาะกลางไปประมาณ50เมตรนะคุณอย่าเลยไปกว่านี้นะเป็น60เมตรคุณก็จะเลยไปนะคะคุณต้องหันหลังกลับมาเปิดขายตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับทุกวันไม่มีวันหยุดแม้กระทั่งวันหวยออกก็ไม่หยุดอ่ะนี่ๆๆๆตอนนี้น่าจะเตรียมร้านอยู่แหละใช่มั้ยทุกวัน10โมงแล้วจะขายถึงดึกนะ3ทุ่มเลยเหรอดึกครับโอ้นะไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับจากไก่ย่างแล้วก็ส้มตำบางคนบอกว่าเช้าๆอยู่ส้มตำไม่กล้าทานกลัวสอดท้องไปดูผัดไทยหน่อยไหมดีสิผัดไทยคุณผู้ชมครับหลายท่านชอบมากถ้าอยู่ในกรุงเทพอาจจะรู้จักแต่เจ้าดังๆเราจะพาไปดูที่พิษณุโลกนี่ถนนธรรมบูชาตามหน้าจอครับเห็นไหมฮะผัดไทยราคาน่ารักน่ารัก20บาทเท่านั้นและให้แน่นๆทั้งเส้นทั้งเครื่องนะฮะชื่อร้านผัดไทยเจ๊แต๋วที่ผัดอยู่เนี่ยโหยประตักแล้วนะเขาแบ่งได้ไม่กี่ห่อเองนะเพราะแต่ละห่อมันใหญ่มาก20บาทได้ห่อมาเริ่มฮะอยู่ที่สี่แยกโรงเรียนพดุงราชถนนธรรมบูชาอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกขายตรงเนี้ยมานาน20กว่าปีแล้วและบอกเลยว่าลูกค้าอุดหนุนแน่นทุกวันหนูเขาใส่เครื่องเห็นไหมฮะแน่นจริงแน่นๆเลยนี่ยังไม่จบนะเครื่องนะยังใส่ไม่ยั้งนะครับแกบอกว่าตอนนี้ไอ้ทำเลที่ตั้งร้านตอนนี้มันเป็นที่ใหม่นะเป็นคาเฟ่ในบ้านของเจ๊กุ้งสุวิสาชัยประสิทธิ์ลูกสาวเจ๊แต๋วผู้สืบทอดของอร่อยในตำนานนี่แหละเจ๊กุ้งเล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวเดิมเป็นคนกรุงเทพนะพี่เขาย้ายถิ่นฐานมาปักหลักขายผัดไทยที่เมืองพิษณุโลกเนี่ย20กว่าปีแล้วแล้วดูด้านในเนี่ยเขาทำสะองสะอาดมากเลยนะนี่นะฮะ4เดือนก่อนร้านเดิมถูกเวนคืนที่ไปก็เลยต้องหาทำเลใหม่คุณผู้ชมครับก็เลยได้โอกาสเลยยกระดับปรับร้านให้มันโมเดิร์นหน่อยจัดสวนสวยๆข้างหน้านะแล้วตั้งชื่อใหม่ให้เก๋ไก๋ว่าออโรราคาเฟ่นี่ออโรราคาเฟ่ฮะแล้วก็มีเมนูผัดไทยสูตรเจ๊แต๋วดั้งเดิมครับอร่อยตั้งแต่อยู่ในกระทะเป็นเมนูซิกเนเจอร์นี่ฮะกำลังจัดจานอยู่หน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะจริงเครื่องแบบเครื่องดีอ่ะใช่ไหมฮะหลายคนชอบกินผัดไทยกุ้งสดเนี่ยเจ๊แต๋วจัดให้ผัดไทยกุ้งสดหรือว่าใครอยากทานอย่างอื่นผัดกะเพราก็มียำคอหมูย่างก็มีสลัดผักอาหารตามสั่งอยากทานอะไรสั่งเจ๊แต๋วได้เลยนี่ฮะจัดมาน่ากินน่ากินนะจบจากของคาวแล้วไปดูเบเกอรี่หน่อยไหมได้ไหนๆก็เป็นคาเฟ่พลาดได้ไงนี่ครับจัดมาให้แบบช่ำๆนี่เหมือนพวกชีสเค้กเนาะเหมือนใช่ไหมใช่ราดซอสสตรอเบอรี่เข้ามาอย่างนี้เครื่องดื่มล่ะเอาให้คล่องคอหน่อยมีบริการครบครันครับเห็นเครื่องชงกาแฟด้านหลังไหมฮะน่าจะเป็นหลักแสนครับนี่นะนี่ออโรราคาเฟ่คุณผู้ชมท่านไหนอยู่พิษณุโลกนะครับหรือว่าใกล้เคียงแวะไปชิมของอร่อยได้นะครับแล้วก็ไปเช็คอินที่ร้านได้เพราะร้านเขาสวยๆครับอยู่ที่ตำบลบึงพระเมืองพิษณุโลกนะครับติดต่อได้ที่ Facebook ออโรราคาเฟ่กาแฟอาหารและเครื่องดื่มนะครับหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปดูในถ่ายทอดสดได้ไหมตอนนี้ได้ครับได้เลยเดี๋ยวเราปักหมุดไว้ให้ครับใช่ครับแวะไปอุกหนุงเค้กแต๋วนะแล้วเดี๋ยวแพงเค้กก็จะมาช่วยเจ๊แต๋วมายังไงนะแพงเค้กก็ตีมาเหรอไม่ต้องห่วงว่าเจ๊แต๋วจะผัดไทยไม่ทางครับยังไงก็ผัดได้นะครับน้องตามมาทั้งทีโอ้โหเขามีอาหารมาเห็นป่ะครับเขามาบัฟผมเลยนะคุณเพราะฉะนั้นพี่ก็ยอมหนูไม่ได้แกงพะแนงอาหารไทยของเราติดอันดับโลกนะแพนงหมูแพนงไก่อะไรว่าไปน้องตา
ากินพะแนงหนูชอบกินพะแนงชอบกินพะแนงเนื้ออ๋อเหมือนกันเหรอ เสือ2ตัวจะอยู่ทําเดียวกันได้ยังไงล่ะคุณแย่งกันหน่อยละไม่แต่จริงๆนะพอขึ้นชื่อว่าเนื้อนะถ้ามาทํากับข้าวไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพะแนงหมูอ่ะไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่คนที่ทานเนื้อจะรู้เลยว่ารสมันจะเข้มมันต่างกันนะมันต่างกันนะครับมันจะได้รสชาติมากๆเลยเดี๋ยวผมพาไปกินพะแนงที่นี่ครับแกงพะแนงแม่ตนขอนแก่นฮะคุณแม่คุณพ่อโอ้โหเรื่องแกงใครชิมก็ต้องติดใจนี่คือกรรมวิธีการทำของเขาใส่พริกแกงลงไปก่อนในกระทะใช่ไหมจริงจะทำอาหารให้อร่อยอย่าห่วงเครื่องนะจริงครับต้องใส่ชำๆแบบนี้มันต้องถึงจริงๆนะคุณนะนี่ตามด้วยกะทินะครับและโดยเฉพาะหัวกะทิสดๆแบบนี้แล้วถ้าเป็นกะทิที่คั้นจากมือใหม่ๆเลยนะคุณนะ มันจะมีความหอมต่างจากกะทิกล่องนะครับครับผมนี่มันคือเคล็ดลับของอาหารไทยของเราเสร็จแล้วคุณก็ใส่กะปิลงไปนิดหน่อยนะฮะก่อนที่จะใส่หมูลงไปนี่คือหัวใจของการทำพะแนงสูตรของร้านแม่ตนอาหารไทยนะฮะร้านข้าวแกงพะแนงชื่อดังที่เมืองขอนแก่นนั่นเองเห็นไหมคุณจะบอกว่าแถบภาคอีสานนะเราจะกินแต่อาหารอีสานก็ไม่ใช่นะตอนนี้มันต้องสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างใช่ครับนี่อาหารไทยภาคกลางแท้ๆเลยอ่ะก็ยังไปมีชื่อเสียงอยู่ได้นะครับแล้วก็อร่อยด้วยวันนี้ต้องขายดีมากนะพี่ทำทีกระทะใหญ่ๆๆๆหนูจะไม่ดีได้ยังไงหลังเว็บไซต์อาหารชื่อดังเทสแอตลาสเนี่ยนะครับเขาจัดอันดับให้แกงพะแนงของไทยเป็นแกงที่ดีที่สุดในโลกนะก็เลยมีลูกค้ามาอุดหนุนแกงพะแนงเพิ่มมากขึ้นดูดิอันดับหนึ่งเลยนะอันดับหนึ่งขึ้นไปแล้วเฮ้ยนี่เว็บไซต์ระดับโลกนะจริงเทสแอตลาสคุณผู้ชมขึ้นอันดับหนึ่งอุ้ยน่าภูมิใจจังเลยอ่ะนะเมื่อเราจะมีอะไรนะตามมาก่อนเนี้ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผัดไทยมันจะตีคู่กันใช่ครับนี่แต่ตอนนี้เป็นพะแนงแล้วนะฮะคุณแม่คุณพ่อฝรั่งชอบต้มข่าไก่อร่อยเออต้มขาไก่คุณผู้ชมเมืองนอกอุ้ยขายดีขายดีระหว่างแล้วมันน่าภูมิใจที่เขาใช้ชื่อว่าพะแนงเคอรี่เลยนะจริงเขาเอาชื่อเราไปอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับนี่ก็คือนะฮะถูกจัดอันดับไปแล้วนะครับคุณแม่คุณพ่อก็เลยขายดิบขายดีใหญ่เลยแม่ตนชวีวันชูตระกูลนะครับวัย74ปีเจ้าของร้านแกบอกว่าอย่างนี้ขายอาหารไทยมานานกว่า33ปีเมนูที่ขายดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือแกงพะแนงมีทั้งพะแนงหมูและพะแนงเนื้อทำเยอะแค่ไหนก็ขายหมดทุกวันแม่เดี๋ยวจะไปแม่จ๋าแม่พากันอย่างนี้เลยนะสืบหามาแล้วในตอนนี้รู้แล้วว่าแม่เปิดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับถ้าว่างต้อนรับชยาพิชัยด้วยนะคะหิวเลยอ่ะจุดเด่นเนี่ยนะครับก็คือต้องใช้กะทิสดอย่างที่พี่บอกเอาไว้เห็นไหมล่ะนะครับเพื่อให้มันหอมแล้วก็มันกำลังดีเนี่ยนะครับส่วนวัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นหมูหรือว่าเนื้อเนี่ยนะครับก็ต้องคัดสรรเฉพาะเนื้อส่วนสะโพกเท่านั้นนำมาหมักกับแป้งมันก่อนแล้วมันจะได้ความนุ่มเข้าไปอีกนะฮะสูตรเนี้ยใครได้ชิมก็บอกว่าโอ้โหจิ้งจกมาเลยทันทีติดใจเลยนะฮะจนกลายเป็นมีลูกค้าประจำอ่ะมีทั้งลูกค้าใหม่ลูกทักลูกค้าเก่าเนี่ยนะครับโอ้โหหนุนกันแบบเยอะมากมายเลยนะครับผ่านไปขอนแก่นเนี่ยคุณต้องแวะไปลองนะแกงพะแนงนะครับแล้วก็อาหารไทยหลากหลายเนี่ยนะครับอุดหนุนได้ที่ร้านแม่ตนอาหารไทยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะถนนกลางเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นนั่นเองทำแต่ใหม่ๆเดือดปุ๊ดๆๆๆๆนี่นะดังมากกับข้าวสวยร้อนๆนะจ้ะสุดยอดที่สุดแล้วแม่ตนชยายังไปไม่ถึงแม่ซะแม่ซาคือใครก่อนแม่ซาคือแม่บ้านของเราแม่ซาเธอเตรียมแกงพะแนงไว้ให้ชยากับลูกตะด้วยนะตอนนี้ไม่ไหวแล้วแม่ซาคือผู้ที่เราฝากท้องไว้ทุกวันนะเอาไปต่อเนื่องกันอีกที่หนึ่งพี่เอครับครับไปที่กาฬสินธุ์หน่อยพี่เอทานอาหารอีสานพวกลาบก้อยอะไรอย่างงี้กินไหมของโปรดอันนั้นๆๆซอยจุโอ้เอาจริงๆนะอันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าซอยจุพี่ยังไม่เคยกินยังไม่ถึงกับซอยจุแต่ว่ามีที่มันใกล้ๆก็คือพวกก้อยอะไรพวกนี้ก็จะใกล้เคียงร้านนี้มีหมดเหรอใครที่ยังไม่เคยกินซอยจุแม่ค้าบอกว่าลองเปิดใจดูสิแล้วจะติดใจไปดูร้านนี้ที่กาฬสินธุ์กันหน่อยครับร้านลูกชายกำนันบุญส่งอาหารอีสานนี่ฮะทั้งลาบทั้งก้อยทั้งเมนูอาหารอีสานเขาบอกพวกเมนูบ้านๆเนี่ยขายดีมากแล้วขายดีแบบทุกวันร้านนี้เฮียเมฆสมชัยเงาแสงเจ้าของร้านครับบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นอดีตกำนันแล้วครอบครัวก็เปิดร้านอาหารอีสานที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์มาเกือบ30ปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องฝีไม้ลายมือเขาเขาเชี่ยวชาญมาอย่างดีเขารู้ว่าจะต้องทำอะไรใส่อะไรก่อนอะไรหลังและเทคนิคเคล็ดลับมันมีอะไรเขาบอกว่าก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยเล็งหาทำเลดีๆอยู่เดี๋ยวนี้ต้องมีที่จอดรถนะจริงนึกออกไหมฮะเดินทางต้องสะดวกก็เลยอยากจะเปิดร้านขยายอีกสักร้านหนึ่งจนมาเจอที่ดินตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับแยกบายพาสอบจ.กาฬสินธุ์ครับ
ก็เลยเปิดจุดนี้เป็นสาขาที่2เวลาคุณขับรถผ่านไปคุณจอดรถง่ายไหมเห็นไหมง่ายมากทำเลที่ดีหน้าร้านได้เลยแล้วข้าวของก็จะแขวนโชว์แบบนี้เต็มไปหมดเอกลักษณ์คือทุกเมนูปรุงแบบลูกอีสานดั้งเดิมไม่ต้องดัดแปลงสูตรเอาใจใครเลยเอาแบบอีสานแท้ๆอีสานไทยบ้านนี่แหละแซ่บนัวจัดจ้านฮะมีทั้งส้มตำลาบต้มก้อยซอยจุปิ้งย่างแล้วก็เมนูอื่นๆอีกสารพัดนะครับขายดีที่สุดตอนนี้กลับเป็นเรื่องหม้อไฟนะเขาบอกต้มแซ่บหม้อไฟตอนนี้ขายดีมากๆนี่ให้ดูอาหารแต่ละอย่างในร้านนะฮะทำใหม่ๆทุกวันและราคาน่ารักมากพี่เอครับครับราคาเริ่มต้นหลัก10นะเออเมนูบ้านๆก็ขายราคาบ้านๆน่ารักน่ารักนี่แหละหลัก10จานใหญ่ๆหม้อใหญ่ๆเป็นหม้อไฟมาก็หลักร้อยใครอยู่แถวนั้นใกล้ๆแวะไปชิมได้ทุกวันนะครับร้านเปิดเขาเปิดเป็นรอบนะครับเปิด2รอบรอบเช้าเนี่ย8โมงถึงบ่าย2นะเคลียร์ร้านก่อนรอบนึงนะจัดเตรียมวัตถุดิบกันใหม่มาเปิดอีกทีรอบบ่ายคือช่วง5โมงเย็นแล้วก็ให้นั่งยาวๆไปถึง4ทุ่มเลยครับนี่เห็นไหมสารพัดเมนูเขาบอกว่าเป็นเมนูบ้านๆเลยเนาะใช่ครับใครที่ชอบนะครับอาหารอีสานรสแซ่บๆจัดๆแบบนี้นะครับลองแวะไปดูแต่จริงนะที่ตาบอกเอาไว้ว่าไอ้เรื่องสถานที่จอดรถจอดร้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยบางทีตามลอยไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ครับปากท้องต้องรู้ของเราเนี่ยนำเสนอไปปั๊บอ่ะเขาก็ไปนะแต่เขาขับรถไปหาจะให้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วมีที่จอดรถจอดลาไปกันอีกหนึ่งเมนูที่พี่อยากจะบอกว่าพี่อ่ะได้กินแต่เฉพาะตอนที่พี่ไปเล่นลิเกตะกะแตนทอดตะกะแตนทอดของโปรดเลยเหรอแมลงทอดชอบมากตาพี่ที่เป็นประกายขึ้นมาเลยอ่ะอยากกินมากเลยเนี่ยจริงๆครับตะกะแตนทอดอ่ะจริงๆนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าแต่ว่าตะกะแตนเนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยเคยกินแต่ตะกะแตนทอดใช่ป่ะแต่เขามีเมนูเนี่ยนะทำได้หลากหลายเมนูซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคุณ10เมนูเด็ดจากตะกะแตนพาตังก้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับคุณนี่มีตะกะแตนทอดตำไทยใส่ตะกะแตนคุณเคยกินยังตำไทยใส่ตะกะแตนยังละสินะครับมีสลัดผักตะกะแตนด้วยแล้วก็อีกหลากหลายเมนูจากตะกะแตนครับคุณที่คุณนิพาพรเกษานะฮะเจ้าของรุ่งเรืองซับฟาร์มเนี่ยทำให้กับสมาชิกในครอบครัวทานกันอย่างพร้อมหน้าเลยคุณครับผมนะฮะนี่อันนี้วัตถุดิบวัตถุดิบดิบจริงๆใช่ถ้าเป็นชัญญามานะชัญญาจะไม่ได้ดูอาหารชัญญาชอบดูตะกะแตนฟิชเชอริงไงแล้วควรอย่างนั้นเหรอพี่จริงๆนางจะจ้องเลยพี่เอนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วนะฮะไข่ตะกะตงตะกะแตนน่ะตอนนี้นะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าเนี่ยเขาทำเงินกันได้จริงๆนะนี่ก็คือไอเดียทำเงินเหมือนกันคุณเราก็เลยเห็นกลางจอมันกำลังฟิชเชอริงกันจริงๆเห็นไหมฮะเห็นแล้วใช่ไหมคุณตาคุณก็เห็นใช่ไหมคุณแล้วคุณนิพาพรเนี่ยแกบอกว่าอย่างนี้เคยทำไร่ไถนามาก่อนนะครับแต่ว่ามีปัญหาแพ้สารเคมีนะครับคุณพ่อก็ป่วยติดเตียงเลยไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรดีเลี้ยงนกกระทาปลูกผักออแกนิกก็ลองมาแล้วแต่มันไม่รุ่งจริงๆอะคุณมันไม่รุ่งแล้วมันลิ่งซะด้วยเลยไม่รู้จะทำยังไงโถช้ำใจจนมันลงตัวที่การเลี้ยงตะกะแตนนี่แหละโดยศึกษามาจากครูยูอีกแล้วครับคุณครับยูทูบอะไรช่วงแรกลองผิดลองถูกเอาหลายคนนะคุณพ่อคุณแม่ครับเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ฮะแต่ค่อยๆลองไปนะครับผิดเป็นครูจริงๆครับตอนนี้เลี้ยงตะกะแตนปาตังก้า3สายพันธุ์นะฮะก็คือโมจีนพันธุ์ข้าวแล้วก็พันธุ์ไทยลายเสือนะฮะปรับลานหน้าบ้านเนี่ยในตำบลหินดาดเนี่ยนะครับปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรสร้างโรงเลี้ยงแบบนี้นะครับกว่า10โรงเลี้ยงง่ายไร้สารเคมีแค่ให้หญ้าธรรมชาติเท่านั้นเองแล้วก็หญ้าเนเปียหญ้าหวานแล้วก็ใบตองเป็นอาหารเลี้ยงได้แล้วโตแล้วนะครับเลี้ยงประมาณ 30-35 วันจับขายได้แล้วนะคุณครับถ้าจะเลี้ยงให้มีไข่ก็เลี้ยงต่อไปประมาณ 40-45 วันนะครับไข่ตะกะแตนตอนนี้ที่บอกครับว่าทำเงินได้ขีดละประมาณนะฮะ 1,000 บาทหรือกิโลละ 10,000 เฮ้ยนี่หน้าตาแบบนี้นะใช่แล้วฝ่ามันจะเสียแรงฟิตกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นไข่อย่างนี้แต่เขาก็ขายได้เงินจริงๆนะคุณส่วนตะกะแตนตัวเนี่ยนะครับขายได้กิโลละ400บาทถ้าซื้อเยอะก็มีโปรให้นะครับคุณแต่ถ้าอยากได้แม่ตะกะแตนพร้อมไข่เนี่ยราคากิโลละ550บาทเท่านั้นเองทุกวันนี้นะครับมีรายได้หลักแสนต่อเดือนแล้วนะครับนะลูกค้ามีทั้งซื้อไปเลี้ยงแล้วก็ซื้อไปแปรรูปเป็นอาหารด้วยสนใจติดต่อได้ Facebook นะครับชื่อภาษาไทยเลยก็คือภัทรพรทิศกระโทกครับอันนี้บอก
นี่ๆๆต้องสู้นะสู้ค่อยๆสู้ไปก็ผิดเป็นครูใช่ไหมชอบบางคนบอกผิดมาบ่อยจนเป็นผอ.แล้วแนะนำว่าอย่าท้อให้ผิดต่อจะเป็นเจ้าของโรงเรียนนะฮะ ชีวิตเราต้องมีเป้าหมายขึ้นไปคุณผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวแนะนำเรื่องของขนมไทยหน่อยได้ขนมต้มพี่โอ้โหขนมต้มหนึ่งในวัตถุดิบนั้นก็คือมะพร้าวและเขาคัดมาอย่างดีครับมีเจ้าอย่างที่สมุทรสงครามนะครับพี่เนิร์ดธันรัตน์อุทัยบอกว่าเด็ดมากคนต่อคิวยาวเลยวันนี้ติดตามได้ในช่วงปากท้องพาชิมครับปากท้องพาชิมวันนี้นะคะเนื้อพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะมาตามคำเรียกร้องนะคะเขาบอกว่ามีร้านขนมไทยเจ้าดังอยู่ที่นี่และตอนนี้เนยก็อยู่กันที่หน้าร้านบ้านขนมต้มแม่กรองค่ะคุณผู้ชมเพราะร้านนี้คนดังและเด็ดมากๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปล้วงเคล็ดลับขายดีด้วยค่ะไปต่อคิวกันค่ะบอกได้เลยว่าขนมต้มร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากๆเพราะลูกค้าต่างก็เดินทางมาจากหลายที่เพื่อที่จะมาลองชิมความอร่อยของขนมต้มนั่นเองและสำหรับใครที่อยากจะมาชิมทางร้านก็จะมีบัตรคิวไว้ให้บริการส่วนเนิร์ดได้คิวที่75แต่ทางร้านเพิ่งเรียกคิวที่25เองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเนยจะพาคุณผู้ชมบุกไปดูเคล็ดลับความอร่อยกันที่ท้ายครัวนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันนะคะว่าเขามีเทคนิคอะไรบ้างกลิ่นไปไกลถึงกรุงเทพเลยค่ะพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟเจ้าของร้านนะคะพี่กอล์ฟสวัสดีค่ะพี่โค้นค่ะขนมชนิดนี้เนี่ยเขาหาทานยากในปัจจุบันแล้วพี่กอล์ฟไปเอาสูตรมาได้ยังไงคะความชอบกินของแม่ก่อนเลยเขาก็ชอบกินขนมต้มนะแล้วก็บ้านเรามันเป็นเมืองมะพร้าวกันมะพร้าวอ่อนมะพร้าวเป็นเมืองมะพร้าวก็เลยใช้มะพร้าวอ่อนมันน่าจะอร่อยก็เลยลองใช้มะพร้าวอ่อนดูค่ะแต่ก็คือเดิมทีเป็นสูตรของคุณแม่ใช่ใช่แล้วก็ปรับโดยที่ใช้มะพร้าวอ่อนเพิ่มเข้ามาใช่ครับขายมาได้นานนะคะพี่กอนค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วครับฮะดีแล้วทำไมถึงขายดีขนาดนี้คะพี่กอนแรกขายไม่ดีนะแรกมันแบบมันแพงไงคนเขาก็ยังไม่เข้าใจว่ามันใช้เป็นมะพร้าวอ่อนอะไรราคามันก็จะสูงแล้วหลังๆมาอะไรทำให้เราขายดีอะคะก็โซเชียลเลยเนาะโลกโซเชียลเนี่ยเขาไปแชร์กันไปเลยกันก็มีคนรู้จักมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็คือต้องต่อคิวใช่ต้องปรับคิวใหม่เป็นแจกบัตรคิวแล้วต่อคิวหนูก็อีกยาวเลยยาวไกลครับยาวไกลแต่ได้กินวันนี้แน่นอนและได้กินแบบสดใหม่ด้วยเดี๋ยวเราจะชิมให้คุณผู้ชมดูให้อิจฉาแต่ก่อนจะไม่ชิมอยากเป็นลูกมือจังเลยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ากลิ่นของขนมหอมมากมากซึ่งหลังจากที่เรารู้ที่มาที่ไปของทางร้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าขนมไทยแสนอร่อยนี้เขามีวิธีทำอย่างไรพี่ตอนค่ะขนมต้มเนี่ยค่ะเขามีวิธีการทำยังไงบ้างก็เริ่มจากไส้เลยไส้ขนมนะครับมันเป็นมะพร้าวขูดแล้วก็ไปผัดกับน้ำตาลมะพร้าวแต่น้ำตาลมะพร้าวนี่ก็ต้องสั่งทำแบบไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับแล้วก็ใช่แล้วก็เอามาปั้นเป็นลูกแล้วก็มาปั้นกับแป้งเนี้ยแล้วก็ไปต้มเห็นว่าแป้งพี่ก็มีความพิเศษด้วยใช่เป็นแป้งข้าวเหนียวอบควันเทียนค่ะส่วนมะพร้าวนี่ก็ต้องไปนึ่งก่อนมะพร้าวที่คลุกเนี่ยนึ่งให้มันจะได้ไม่เสียง่ายค่ะครับแล้วหลังจากต้มเสร็จนึ่งมะพร้าวเสร็จอันนี้ก็คือจะเป็นการคลุกใช่ไหมคลุกแบบนี้เลยก่อนจะปิดฝาปิดกล่องพี่กรณ์ก็ใส่มะพร้าวต้องโรยเข้าไปอีกแน่นๆจุดเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยค่ะสำหรับมะพร้าวอ่อนที่ทางร้านใส่มาให้แน่นๆและเคล็ดลับในการทำให้ขนมสามารถเก็บไว้ได้นานและไม่บูดก็คือการนำมะพร้าวอ่อนไปนึ่งข่าวบอกเลยนะคะถ้าใครที่ยืนอยู่แถวนี้จะได้กลิ่นของมะพร้าวอ่อนหอมไปทั่วสารทิศเลยล่ะค่ะและไม่รอช้างานนี้เนื้อจะขอลองชิมว่ารสชาติจะสมคำล่ำลือและส่งกับที่เราคอยหรือเปล่านี่คือขนมต้มของพี่กองที่ทำเสร็จเลยนะคะอร่อยนะมากเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆเหมือนคล้ายๆโมจิคล้ายๆโมจิเลยนะคะแล้วก็ตัวมะพร้าวด้านบนเป็นมะพร้าวน้ำหอมเห็นว่าจะซื้อเนี่ยต้องมา walk in หน้าร้านเท่านั้นเหรอคะใช่ไม่ได้รับจองคิวแล้วที่ไม่รับจองคิวนะคะเพราะว่าอย่างก็คืออยากให้คนที่มาหน้าร้านที่เขาตั้งใจมาเนี่ยได้กินกันทุกคนใช่ร้านเปิดปิดวันไหนบ้างคะพี่กอนขาหยุดทุกวันอังคารครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมง10 โมงถึง 16 โมงเย็นอยู่ว่าถ้าของหมดก่อนก็จะปิดก่อนแต่เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
ที่ Facebook บ้านขนมต้มแม่กลองเจ้าป่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่กรมากๆเลยนะคะขอบคุณครับส่วนปลาท้องพาชิมครั้งหน้านะจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดๆที่ไหนนะติดตามชมกันด้วยค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะยุ่งมากๆเลยคนฮอตคิวฮอตเรียบร้อยดาแล้วค่ะไม่ฝากนะคะพิธีกร2ท่านในสตูอ่ะอยากกินต้องมาที่นี่เองค่ะ เนี่ยดูคนเราหิ้วใส่ถุงแล้วก็นึกว่าเอามาฝากเราในสตูใช่เราจะทำไงกับผู้หญิงคนนี้ดีคุณแม่คุณพ่อดูเขาสิครับแต่เขาทำบุญมาดีๆมาล่าหนูดูดิครับคุณสดๆตาที่พี่เอบอกเอาไว้อะครับครับผมขนมต้มบ้านเราอะจะเป็นมะพร้าวอะครับก็จะเป็นมะพร้าวขูดๆธรรมดาใช่ป่ะมันจะแข็งๆอะไรเงี้ยเนี่ยเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแบบเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเขาอะโอ้โหคัดมาอย่างดีคุณผู้ชมครับไปอุดหนุนกันได้แม่กลองเท่านั้นเองนะฮะเมื่อกี้ทีมงานเราบอกว่าทางใต้เรียกนมโคนะนมโคนมโคร้อยมาร้อยแรงว่ะคุณคุยกับใครครับคุยกับแม่ซื้อคุณเหรอครับอยู่หลังกล้องนี่อ่ะช่วงหน้าใช่ไหมพี่ใช่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้ามีก๋วยเตี๋ยวจะให้กินครับคุณแม่คุณพ่อครับแต่ก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดอ่ะโอ้กินแล้วจะตายไหมเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนเลือดเหรอเลือดข้าต้องการเลือดเมื่อกี้มีเสียงลือเสียงเล่าอาบอกว่าโอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวทั้งทีต้องหลบระเบิดกันด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมชีวิตมันลำบากขนาดนั้นใช่จะลำบากยากเข็ญอะไรขนาดนั้นแต่อยากให้ไปที่นี่จริงๆนะคุณแม่คุณพ่อครับเพราะว่าเขามีสระมรกตที่แบบว่าอยากให้ชมก่อนด้วยก่อนที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่มันมีที่มาที่ไปนะฮะไปดูกันว่าที่ร้านนี้เป็นยังไงมีสระมรกตนะตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทานะครับคุณแม่คุณพ่อของเหมืองหินกลายเป็นภาพเงาที่แบบว่าสะท้อนน้ำงดงามมากๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ภาพสระนะครับอันนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะบอกเลยว่ามันเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วอยากให้ทุกคนไปจริงๆนะครับใกล้กันน่ะมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดแบบนี้นะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดไว้บริการลูกค้าครับผมนะครับที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนั่นเองก็อยากรู้ว่าทำไมใช้ชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดมันมีที่มาที่ไปคุณภูริชาชมพูเขียวเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่าช่วงใหม่อ่ะนี่ผาเป็นแบบนี้คุณเห็นไหมคุณจะเห็นไหมว่าสระจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากแล้วน้ำก็จะเป็นริ้วมรกตนะใช่ครับจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ไปตกแต่งอะไรนะครับธรรมชาติจัดสรรจริงๆนะเขาจะมีป้ายตรงป้ายเตือนไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อชื่อสระมรกตใช่คุณเห็นปะล่ะเนี่ยมันเป็นสระมรกตตัดกับริ้วลายหินปูนสีเทาแบบนี้นะครับของเหมืองหินมันก็เลยเป็นภาพเงาที่แบบสะท้อนออกมาสวยงามมากถ่ายรูปก็สวยด้วยนะคุณแม่คุณพ่อจ๋าแต่นี่ที่มาที่ไปก็คือคุณภูริชาแกบอกว่าอย่างนี้ไอ้ช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยเขายังมีการระเบิดหินอยู่ในช่วงเที่ยงของทุกวันก็เลยเกิดไอเดียมาว่าเอ้ยชื่อร้านนี้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดนะเพราะว่าเขาระเบิดพี่เอเขาใช้ตะเกียบกลับด้านใช่ไหมใช่ผ่านไปแม่จ๋าแม่ใช้ตะเกียบผิดนะต้องบอกเขานะเราก็นี่ตาดีจริงๆเลยนะบางทีเราก็ปล่อยผ่านไปบ้างรออะไรอย่างนั้นตากล้องก็ไม่เตือนเขาเลยแหน่ลงตาแต่ช่วงหลังนะบอกเลยนะคุณพ่อคุณแม่เขาเปลี่ยนเวลาระเบิดแล้วเขาไม่ได้ระเบิดช่วงเที่ยงแล้วครับตอนนี้ถ้าใครจะไปนะฮะเขาเปลี่ยนเวลาระเบิดก็คือประมาณ 4:30 แทนตอนเย็นๆเขาเลื่อนเวลาระเบิดกันนะครับก็ยังต้องหลบอยู่นั่นแหละก็ยังต้องหลบอยู่แต่ว่าจะได้รู้ไงว่าเที่ยงไปเนี่ยคุณจะได้แบบหิวๆไปไงอาหารเที่ยงเนี้ยจะได้กินยังมีสมาธินะครับระทึกยังไงก็ไม่รู้พี่ไม่แล้วก็จะได้แบบไม่กระทบเวลาท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลื่อนเป็นระเบิดตอน 4:30 แทนแล้วเอกลักษณ์ของร้านเนี่ยก็คือเนื้อหมูเขาจะนุ่มแล้วก็ใช้ฟืนเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำซุปมันก็จะได้น้ำซุปที่หอมเขาเคี่ยวไปใช่นะมีทั้งแบบน้ำใสน้ำตกอะไรเงี้ยครับเลือกทานได้นะคุณนะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มไว้บริการด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูรสอาหารอีสานแซ่บๆด้วยมีทั้งส้มตำปลาแกงหน่อไม้สดแล้วก็ตำหน่อไม้กุ้งสดอะไรแบบนี้ครับมีหมดเลยนะถ้าอยากไปริมชิมรสความนัวแบบนี้นะครับโอ้โหคุณนี่หอมกลิ่นปลาโชยมาเลยอยากกินมากคือมีรสสี่มิติใช่ไหมนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเองนี่อ่อมอ่อมอ่อมแกงอ่อมนะฮะครับแวะไปชิมได้ทุกวันนะครับติดต่อไปก่อนที่ Facebook นะครับหรือไปสอบถามเวลาระเบิดก่อนก็ได้นะครับเอาตัวก่อนเนาะเอาตัวก่อนนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดนั่นเองนี่นะราคาหลัก10แต่วิวหลักล้านนี่จริงสวยมากเลยนะสวยมาก
อ่ะไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอิ่มท้องกันแล้วไปเที่ยวกันบ้างดีกว่าดีไปชวนนั่งเรือเลียบคลองอ้อมนนท์กันจังหวัดนนทบุรีนี่เองไม่ไกลนะครับคุณผู้ชมครับเป็นการอุดหนุนชุมชนด้วยนี่เนิร์ดอีกแล้วมาไงอ่ะไปอีกแล้วอันนี้นั่งเรือจากแม่กลองมาอ้อมนนท์แล้วเหรอนี่ฮะจะให้ดูบรรยากาศของบ้านเรือนประชาชน2ฝากฝั่งคลองคุณสุวัฒน์ทวีศักดิ์ศรีครับอดีตกำนันตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะพาคุณเนิร์ดกับทีมงานปากท้องต้องรู้เราล่องเรือชมวิวคลองอ้อมนนท์ครับดูวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองแล้วไฮไลท์คือการไปไหว้พระขอพรพี่เอครับนี่วัดปรางหลวงเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีใครอยากจะขึ้นที่ท่านี้อากาศขึ้นได้ใครแค่ผ่านเฉยยกมือไหว้เอาวัดอัมพวันใช่ที่สองวัดหนึ่งใช่ตะเวนเลยครับแล้วดูสิฮะคลองเขาสะอาดสะอ้านคุณสุวัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าก็ชีวิตของชาวบ้านแถบนี้รวมถึงพี่เนี่ยผูกพันกับสายน้ำมาตั้งแต่เกิดวันหนึ่งลุกขึ้นมาบอกว่าอยากจะทำอะไรเพื่อชุมชนหน่อยนะฮะก็เลยคิดจะทำเรือนำเที่ยวพาดูวิถีชีวิตนะครับเส้นทางเป็นยังไงไปไหนบ้างมีอาหารไหมฟังพี่สุวัฒน์หน่อยครับจะแบ่งเป็นสองโซนก็คือจากบ้านผมเนี่ยเรียกว่าคลองบางไผ่ถ้าออกจากบ้านผมเนี่ยเลี้ยวซ้ายปั๊บเนี่ยก็จะไปทางด้านท่าน้ำนนทางสะพานเจษฎาบดินทร์ไปเกาะเกตได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็ออกจากบ้านผมเลี้ยวขวาก็จะมาทางบางใหญ่เก่านะครับมาทางโซนทางบางกลวยก็คือต่อเนื่องของบางกอกน้อยของผมไม่ได้เน้นเรื่องอาหารเพราะว่าเราอยากให้มาจับจ่ายมีตลาดน้ำวัดตะเคียนมีคุณลุงคุณป้าพายเรือขายขนมขายหอยทอดขายก๋วยเตี๋ยวนะอย่างเงี้ยเราอยากแบบนี้มากกว่าเอารายได้ไปให้ชุมชนเห็นไหมความน่ารักอะกระจายรายได้ด้วยนะจริงนึกออกไหมฮะอาหารพี่ไม่เน้นพี่เน้นนำเที่ยวเพราะจะอุดหนุนลุงป้าเขาพายเรือมาขายตลาดน้ำวัดตะเคียนโอดังเหมือนกันนะฮะแล้วเรือนี่ที่ให้ดูมันมีหลายแบบให้เลือกครับราคาเริ่มต้นหลักร้อยเอาจริงหลักร้อยคุณไปหลายคนอาหารกันไม่กี่ตังค์นะฮะใช่มีแบบเรือแท็กซี่ก็มีเรือหางยาวก็มีโอ้ยเดี๋ยวอันนี้เขาให้เราพายกันเองมันปิ่มน้ำจังเลยอันนี้เป็นลักษณะของแพอ๋อเพราะว่าเขาใส่ชูชีพแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเขามีการป้องกันเป็นอย่างดีนะคุณแม่มันก็ได้อารมณ์ไปอีกแบบไงนี่อ๋อมีอารมณ์แบบนี้ด้วยนะโอ้โหโยกผ่านบ้านชาวบ้านก็เบาได้เบาเด้อพี่เด้อขึ้นมันแหลมนี่ฮะบรรยากาศน่ารักน่ารักที่นนทบุรีครับจ้ะอ่ะนี่คุณพ่อคุณแม่จ๋าถึงได้บอกว่าของดีของเด็กของจังหวัดตากเขารอเราอยู่ไงไม่พูดไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าทุเรียนหอมโชยมากๆเลยครับ อยากจะสัมผัสกลิ่นไอของทุเรียนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแป๊บเดียวเองครับมาเจอกันนะอย่างที่บอกเอาไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่จ๋าของดีของเด็ดของเรานะครับที่มาวันนี้นะฮะจริงๆแล้วเคยมาในรายการเราครั้งหนึ่งแล้วแต่บอกว่าของดีของจังหวัดนี้ไม่หมดสักทีนะครับก็เลยต้องพามาอีกครับของจังหวัดตากนั่นเองฮะขอต้อนรับชาวคณะทั้ง3ท่านเลยนะครับยืนกับเราอยู่ในรายการแล้วนะฮะสวัสดีครับทั้ง3ท่านนะครับพี่ครับแนะนำกันเป็นทางการก่อนนะน้องตาเนาะท่านแรกนะครับคุณธมนต์วรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์นะฮะผู้อำนวยการททท.สำนักงานจังหวัดตากครับสวัสดีค่ะนะฮะแล้วท่านที่สองนะครับคุณธนากรโปธิกำชัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตากครับและท่านสุดท้ายนะครับก็คือคุณชนธิราชัยนันท์นะฮะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาครับนี่ให้เกียรติกับทางรายการเราวันนี้ครับวันนี้รายการเรามีแต่อะไรใหญ่ๆฮะ นับตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่หน้าเรามีแต่ไซส์ใหญ่ๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะพูดองค์รวมหน่อยสิท่านวันนี้มีอะไรมาบ้างครับอยากนำเสนอค่ะคุณเออยากจะเรียนว่าที่จังหวัดตากเรามีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่าพื้นดินเราเป็นดินน้ำแร่นะคะปลูกอะไรก็งามไปหมดก็ลูกโตลูกใหญ่ไปหมดนะคะเรามีกล้วยหอมซึ่งเรียกว่ากล้วยหอมGI นะคะเป็น GI ของจังหวัดตากเลยค่ะแป๊บนึงท่านผอ.อะไรอยู่ที่นั่นแล้วก็จะโตจะใหญ่หมดเลยเหรอตาพี่ขอไปอยู่ที่นั่นได้ไหมเพราะว่าพี่สัญญากับคุณผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวปีหน้าผมจะโต
ลองไปที่เขาบอกว่าดินดีน้ำดีดินดีน้ำดีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแม้กระทั่งกล้วยหอมนี่นะฮะกล้วยหอม GI นี่ลูกยาวลูกใหญ่นะคะแล้วก็ผลผลิตเขาเรียกว่าเนื้อนุ่ม เนื้อนุ่มหวานมันนะคะเรียกว่าเหนียวนุ่มหวานมันที่เป็นเอกลักษณ์ของกล้วยหอม GI ของจังหวัดตากเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีแมคคาเดเมียนะคะซึ่งเรียกว่าปลูกบนที่พื้นที่สูงจากระดับทะเลประมาณ600เมตรถึง800เมตรนะคะถ้าตรงนั้นก็ไปอยู่ได้โตแน่นอนนะคะแล้วก็เรานอกจากกล้วยหอมแล้วยังมีกล้วยที่ทำอบนะคะเรียกว่ากล้วยหอมอบแห้งนะคะแปรมีแปรรูปค่ะกล้วยหอมแปรรูปแล้วยังมีอีกที่สำคัญเรามีทุเรียนน้ำแร่นะคะทุเรียนน้ำแร่เราจะมีหลายสายค่ะคืออะไรครับทำไมเรียกว่าทุเรียนน้ำแร่เนื่องจากว่าพื้นดินเป็นน้ำแร่หมดนะคะเราก็เลยเรียกว่าเป็นทุเรียนน้ำแร่จะมีหลากหลายสายพันธุ์อย่างเช่นหมอนทองแล้วก็ทุเรียนหลงนกแร่เนื่องจากว่าเรามีพันธุ์หลงรับแร่เรามาปลูกที่บ้านห้วยนกแร่ก็เลยเป็นทุเรียนหลงนกแร่นะคะแล้วอย่างวันนี้ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรามันพันธุ์อะไรบ้างครับใหญ่จังพันธุ์หมอนทองนะคะอันนี้หมอนทองค่ะอันนี้ก็หมอนทองหมดเลยใช่ค่ะหลงนกแร่นี่ยังรอประมาณเดือนกันยาสิงหากันยาจะออกต้องรออร่อยไหมครับผอ.ครับเรียกว่าอร่อยหวานมันละมุนลิ้นนะคะแล้วก็มันจะกลิ่นแล้วเรียกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อใช่พูดอย่าไปเชื่อเขาพี่เออย่าไปเชื่อเขาเขามาเขาขายของพี่เอเราต้องทดสอบใช่จังพี่ไม่มีปฏิเสธสักนิดนึงเหรอไปแล้วโอ้โหพี่แล้วช้อนเขาก็เตรียมไว้ให้พี่ก็ไม่ใช้เนาะไม่หรอละมุนลิ้นไหมคะละมุนมากครับคุณแม่คุณพ่อจ๋ามันมีความหวานความมันจริงๆนะหอมมากๆอันนี้คือพันธุ์หมอนทองท่านผอ.ที่บอกว่าทุเรียนหมอนทองพบพระค่ะจริงๆในตอนนี้เราจะคิดว่าสิ้นสุดทุเรียนแล้วนะค่ะมันเป็นปลายทุเรียนแล้วนะฮะไม่มีออกมาให้เราได้กินอีกแล้วนะแต่ของจังหวัดเราเรียกว่าเริ่มต้นฤดูทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าเราจะอยู่บนพื้นที่สูงแล้วก็เขาเรียกน้ำซับนะคะแล้วก็ดินดีดินน้ำแร่ทุเรียนจะเริ่มออกผลผลิตประมาณกรกฎาคมถึงธันวาคมเลยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาชิมได้เลยนะคะจะมีหลายไร่นะคะแต่ไร่ที่เอามานี่คือไร่สวนเมืองหนาวนะคะคุณพนายนก็ฝากมาให้คุณเอชิมโดยเฉพาะเลยค่ะขอบพระคุณมากครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากรู้ราคาล่ะครับท่านผอ.ครับขายอะไรยังไงอ๋อราคาไม่แพงนะคะก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลของทุเรียนด้วยนะคะก็ตั้งแต่160บาทขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าเปลือกหนาไอ้เปลือกบางนะคะแหมจะบอกว่าเปลือกหนาไม่ใช่ เปลือกบางนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่ในพื้นที่อากาศดีทุเรียนในเปลือกบางนะคะเนื้อหนาฟูนะคะเม็ดรีบนะคะเม็ดรีบนะก็ไม่ทราบว่าจะรีบไปไหนนะคะคนละรีบกันบอกอ่ะเอ็นดูน่ารักจังเลยรสชาติของเขาจริงๆน้ำมันหวานเนียนมากเลยนะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยดินดีน้ำดีไงเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลกับผลไม้ไทยของเราแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าเขามีตรงที่ว่าเพิ่งจะออกนะในตอนนี้ก็จะเป็นใครที่กำลังหาทุเรียนทุเรียนของพบพระของเราได้เลยใช่ค่ะนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าอีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าผอ.เรื่องกล้วยหอมค่ะกล้วยหอม GI ขยายความนิดนึงฮะ GI คืออะไรยังไงค่ะ GI ก็คือพื้นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเราเป็นพื้นที่เฉพาะที่ปลูกกล้วยหอมเรามีดินดีที่ไม่มีที่เรียกว่าเราไม่มีสารเคมีมีฟอสฟอรัสสูงนะคะคแล้วก็ทำให้อากาศดีด้วยอยู่บนพื้นที่จากระดับน้ำทะเลความสูง600ถึง800เมตรก็เลยทำให้กล้วยหอมพันธุ์ GI ของจังหวัดตากเนี่ยมีความหอมอร่อยนะคะแล้วก็เนื้อจะสีเหลืองทองเลยนะคะแล้วก็เนื้อโดยเฉพาะเนื้อเปลือกนอกเหลืองทองแล้วก็เนื้อในจะเหนียวนุ่มหวานอร่อยนะคะซึ่งมีความหนึบหนึบไม่เหมือนกับที่อื่นถ้าเกิดกล้วยหอมที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อมันจะปุยปุยนั่นไปเลยนะฮะที่นี่แบบขนาดเก็บไว้5วัน10วันเนื้อยังเหนียวอยู่เลยนะคะแล้วก็อีกที่สำคัญเรียกว่าลูกจะทรงสวยเหมือนตัวแอลนะคะตรงหัวตรงจุกนี่คล้ายหัวดินสอนะคะเนี่ยคุณเอต้องลองชิมได้เลยนะคะผมเด็ดเลยนะเด็ดเลยค่ะไม่ว่าผมนะไม่ว่าค่ะอันนี้ไม่ได้เด็ดดอกไม้ไม่เป็นไรเด็ดกล้วยค่ะ
น่ารักจริงๆเลยนี่ชิมมันทุกอย่างเลยนะฮะไม่จะปอกให้เขาดูนี่น้องตาจ๋านี่คือจดทะเบียน GI ได้เนี่ยคือต้องมีไฮไลท์เฉพาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่นั้นๆใช่ค่ะต้องไปจดทะเบียนด้วยนะไม่ใช่อยู่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยทางพาณิชย์จังหวัดนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูลสินค้า GI ไปแล้วก็ไปมีการคณะกรรมการมาตัดสินมาดูพื้นที่ด้วยอะค่ะก็เรียกว่าคุณพักดีนี่เขาเป็นเจ้าของไร่นะคะก็ปลูกค่อนข้างหลายร้อยไร่เลยนะคะที่เรียกว่าเป็นกล้วยหอมตอนนี้เราก็มีขายทั้งในร้านสะดวกซื้อภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดนะคะแล้วก็จะมีกล้วยอบแห้งนะคะแปรรูปแล้วนะครับคุณเนื้อเขาดีจริงๆนะเนื้อเขาหนึบๆจริงๆน้องต้าแล้วหอมมากๆเลยครับนั่นไงเดี๋ยวเบรกโฆษณาต้าขอชิมบ้างช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวให้พี่เอกเขาเพลิดเพลินกันสักนิดหนึ่งได้ยังเหลืออะโวคาโดเพราะว่ายังไม่หมดคุณผู้ชมด้านนี้อะโวคาโดขออนุญาตนะฮะนี่อะโวคาโดนะคุณผู้ชมลูกใหญ่ขนาดนี้อยู่ที่จังหวัดตากอำเภอพบพระเมืองหลวงอะโวคาโดของประเทศไทยพักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อครับอีกหนึ่งผลไม้ที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คืออะโวคาโดครับของพบพระนะฮะมีจุดดีจุดเด่นมากๆเลยตอนนี้น้องชายผมกำลังชิมอยู่หนึ่งเมนูด้วยกันเอาพี่เห็นแล้วครับ คือไอศครีมใช่ไหมหนูไอศครีมอะโวคาโดคุณผู้ชมมันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้เลยจริงๆอร่อยมันไหมมันอร่อยนะสิมันมีความมันของมันของอะโวคาโดแท้ๆที่ใส่เข้ามาในนี้แล้วมันเย็นๆแล้วมันชื่นใจอ่ะจุดเด่นของเรามันเป็นยังไงครับท่านครับอะโวคาโดเนี่ยขออนุญาตนะครับเห็นนะครับว่าสีสวยเห็นไหมครับเนื้อเนียนหนึบรสชาติดีนะครับกลมกล่อมถูกปากคนไทยมากนะครับโดดเด่นมากครับอะโวคาโดพบพระแล้วที่สำคัญทำไมผมไม่เคยเห็นแบบมันใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นนะครับท่านครับพบพระเป็นแหล่งที่มีความเหมาะสมในการผลิตอะโวคาโดนะเพราะฉะนั้นก็จะมีคุณภาพดีมากนะครับอย่างที่พิธีกรและท่านผู้ชมเห็นทางบ้านนะครับที่เห็นนะครับครับอันนั้นลูกนั้นประมาณเท่าไหร่นะลูกนี้น้ำหนักหรือราคาน้ำหนักประเมินไหมครับประเมินไหมเป็นโลนะเป็นโลนะใช่ใหญ่มาก1โล2ขีดโล2ขีดครับราคาเท่าไหร่ครับท่านครับราคาประมาณเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักกับสายพันธุ์ด้วยไหมพี่ใช่นะมีกี่สายพันธุ์ดีกว่าลูกนี้300บาทคนซื้ออ๋อครับ300บาทคนซื้อนะฮะครับแล้วตั้งอยู่นี่หน้าตาเขาไม่เหมือนกันครับหมอครับครับพันธุ์อะไรบ้างครับโหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งพันธุ์ดีพันธุ์มาตรฐานการค้ามาตรฐานทั่วไปรวมไปถึงพันธุ์พื้นบ้านพัฒนาที่ทั้งพื้นที่กำลังคัดกันอยู่นะครับรสชาติจะดีเด่นถูกปากคนไทยมากของเราเองนี่เลยของไทยเองเลยครับที่นี้ง่ายโตเร็วเขาบอกว่าเอามาทำเป็นเมนูได้เยอะมากเยอะมากยังไงบ้างครับนี่ด้านหน้าเราสลัดเหรอครับนี่จานนี้ใช่ครับสลัดอะโวคาโดนะครับสลัดอะโวคาโดนี่หน้าตาดีดีนะสลัดอะโวคาโดอยู่นี่นะครับมือพี่เอนี่นะครับสลัดอะโวคาโดเอ่ยอะโวคาโดเต้าหู้เหรอครับเต้าหู้อ่อนครับอันนี้เหรอนู่นจานนี้นี่แล้วก็ที่ตาชิมเมสกูไอศครีมอะโวคาโดนะครับที่อยู่ในแก้วตอนนี้นมสดอะโวคาโดคุณผู้ชมครับแล้วก็อะโวคาโดสดราดน้ำผึ้งทำยังไงอ่ะอะโวคาโดสดราดน้ำผึ้งเพราะว่าตากจะมีพื้นที่ที่มีน้ำผึ้งธรรมชาติเยอะก็เลยต้องทานกับน้ำผึ้งอะโวคาโดนะคะก็เสริมคุณประโยชน์เข้าไปใหญ่เลยจริงอะโวคาโดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าทราบมาว่าที่จังหวัดของเราเนี่ยกำลังจะมีงานใหญ่ของจังหวัดด้วยใช่ไหมฮะพอมีอีกหนึ่งชิ้นขอพูดหน่อยที่ผ้าเลยนะผ้าเลยนะอันนี้อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นผ้ายากันชงค่ะนอกจากผลไม้ดีของหมู่พบพระแล้วก็ยังมีตัวกันชงนะคะที่ปลูกเองแล้วก็ชาวบ้านทำเองค่ะก็มาเป็นผ้ากันชงแบบนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อจ๋าโอ้โหเวลาก็ไล่เข้ามาเนาะน้องตาเนาะคงต้องฝากงานแล้วล่ะครับผอ.ครับฝากงานหน่อยเห็นบอกว่าจะมีงานของดีของจังหวัดตากด้วยค่ะจะมีงานเทศกาลอะโวคาโดนะคะที่อำเภอพบพระที่บ้านรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากงานเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะคะน้องถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปก็จะได้เห็นบรรยากาศของอะโวคาโดเต็มหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็ไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรในสวนอะโวคาโดสวนทุเรียนนะคะแล้วก็แมคคาเดเมียนอกจากนี้ยังมีการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวเผ่าม้งนะคะที่เราแต่งชุดมานี่นะคะก็คือเป็นการแสดงของชนเผ่าม้งที่มีชื่อเสียงของอำเภอพบพระเลยนะคะเรียกว่าม้งโลกเลยต้องไปอยู่ที่อำเภอพบพระค่ะครับคุณแม่คุณพ่อครับเพราะฉะนั้นติดตามได้ทางเพจของจังหวัดเราก็ได้เนาะจังหวัดตากนะครับแล้วก็เพจททท.สำนักงานตากนะคะ
ททหาร3ตัวนะคะททสำนักงานตากนะคะก็ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะครับอย่าลืมนะคะ 18-20 สิงหาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ครับโอ้โหวันนี้ขนมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองถ้าอยากเห็นเต็มๆและอยากชิมด้วยตัวเองต้องไปที่พบพระจังหวัดตากนะครับนี่ฮะสุดยอดจริงๆให้คุณชมดูสดๆแบบนี้คุณอะโวคาโดเขามีอีกพันหนึ่งนะสีส้มอะพันอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะพันอะไรนะท่านนี้สามสี่พันเลยอะอันนี้เดี๋ยวผอจะผ่าให้เราดูสดๆเลยเพราะว่าเมื่อกี้ยังค้างใจเมนูสุดท้ายอยู่อะโวคาโดราดน้ำผึ้งอยากกินเลยอะใช่แล้วมันฟังดูแล้วเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุดเลยอันนี้สีของเขาจะเป็นสีอะไรนะคุณสีส้มๆหรือคะสีเหมือนคันทารุปนะคะคันทารุปครับลุ้นไหมครับลุ้นครับลุ้นครับบอกฮะนี่แล้วปอกง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมฮะคือฝานเขาตรงกลางบิดอ้าวให้ตาทำเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้นะให้ดูนะคนไม่เคยทำเป็นยังไงนะปุ๊บนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับว้าวนี่ครับนี่คือเราเพิ่งผ่ากันสดๆตรงนี้เห็นว่าเนื้อเขาเนียนนะพอนะฮะเนียนสวยเลยมีหลากหลายสายพันธุ์คุณผู้ชมต้องไปเลือกเอาอ่ะไปเที่ยวเถอะครับเพราะว่าจัดงานใหญ่พอดีด้วยเลยที่จังหวัดตากนะครับเชิญนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการปากท้องต้องรู้ของเราถ้ามีของดีๆจะเชิญมาอีกนะครับขอบคุณสูงมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วคุณแม่คุณพ่อจ๋าปากท้องต้องรู้ของเราต้องลาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับลาไปแล้วครับบุญรักษาคุณพ่อคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับท้องต้องรู้